ครั้งแรกเลยไหมครับค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันบอกว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยประมาณ6-7 วันมาครับใช่ใช่ได้ร้านวิวด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรนะเห็นว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยมีครับมีครับมีท่าเต้นท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกท่าทุกคนอยากเต้นตามไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามมันได้ครับเราเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับปีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดนซ์แดนซ์ปีนี้ครับมันก็แบบมาเล่นอยู่ในลายศิลปินอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็เข้าอยู่ในค่ายเพื่อนเราแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยอย่างที่บอกแนวแบบเซอร์ไพรส์ไหมแบบร้องไห้แง่ๆหรืออะไรยังไงที่มันคลีปร้องไห้แง่ๆเหรออย่างที่ผมบอกคนเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกลับก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองรอครับรอดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องแกงใช่ไหมว่าแบบว่าต่อไปผมอยากได้เพลงแบบนี้นะอย่างเงี้ยหรอใช่ครับก็คุยกันก็แล้วก็ปรึกษาต้องมีแพลนในอนาคตแล้วแบบว่าเขาก็จะออกออกเพลงยังไงนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้เพลงสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้เขาเรียกได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำอะไรเงี้ยได้ลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมครับซ้อมแล้วก็พูดตรงว่าเวลาซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีแกงต้มชมด้วยนะมีแกงต้มจริงเหรอใช่ว่าแบบตั้งใจมากทั้งแบบตอนทำเพลงแล้วก็เรื่องเต้นด้วยมีเวลาซ้อมไม่กี่คิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับชมชมประเทศไทยแล้วน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ให้ติดตามกันคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า LOL ครับ LOL LOL ใช่ LOL นี่จะเห็นเพลงของเราจริงๆครับไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอติดตามโค้ชอยากโตไหมใช่ไหมครับโค้ชอยากโตไหมครับจริงๆโค้ชไม่อยากโตนะผมอยากยืนแค่นี้แหละหมายถึงอยากโตครับอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมหนึ่งของผมแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนำเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับก็โตขึ้นเลยเนาะแต่ก็โตขึ้นเลยเนาะเพราะว่ามีตาตาที่เดือดเลยแล้วจากมือเป็นวันนี้โตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กก็ว่ายน้ำได้นะแต่คนก็ไม่ได้โฟกัสที่แบบเขาเป็นเด็กที่ว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียวมันจะเป็นร้อนๆเลยลูกมันก็ต้องมีนิดหน่อยคลื่นมันเป็นคลื่นใช่ไหมมันเสียวนิดนึงมันเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีนะคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างอ่ะครับครับเขินไหมอ่ะฮะเขินไหมทำไมต้องเขินด้วยไม่เขินเขินนิดนึงแต่ว่าพี่แซวผมก็เขินดิไม่ได้พี่ในคอมเมนต์เขาก็บอกว่าใครๆก็เขาไปแซวว่าโตแล้วนะมันยังไม่โตครับผมยังไม่โตผมยังเด็กน้อยอยู่เราเป็นนานไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพลักษณ์ก็คือแบบว่าฟิลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วซิกแพค
นี้มีพอดีไหมคะหรือว่ายังไงก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนตอนแรกพี่ถามแล้วเนี่ยผมเกิดแล้วเราฟิตขนาดไหนฟิตขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้พอใจยังครับพอใจยังช้างจริงๆมันไม่มีอะไรขนาดหรอกแต่ว่าเราก็ความแตกคือว่าแรงมันผมโม้ไปงั้นแหละพี่กระต๋องเอาแล้วที่นี่มันใช้เวลาคิดถึงว่าจะดูแลขนาดไหนให้เวลาเราในการถามจี้เลยถามจี้เลยครับก็ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเค้าๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนได้พออะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบไฟลุกอยู่นะไฟลุกเลยเหรอพี่เจมไม่ได้สงสัยเขายังไม่เห็นมั้ยยังไม่มาใช่ปะเขาเห็นเขาน่าจะเซลล์ได้นี่อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้รู้ว่าชอบไปติดมาจากใครก่อนคำนี้อะไรครับไปติดมาจากใครก่อนติดมาจากใครเหรอไม่ก็ไม่ติดมาจากใครหรอกรู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเซลล์ไงก็เซลล์ก็เซลล์เลยแต่ชอบครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปโชว์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสต์ที่ลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ก็พี่เหมือนเปลี่ยนไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหนือความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ในจีเอ็มทีวีน่ารักอะไรครับเขามีเอ้าหรอมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเจออะไรไหมแบบสไตล์หลอนไม่มีครับไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับไม่เจอแต่เจออะไรนะไม่เจอเพราะว่าดีหมดครับเราขำไม่พิลุกเนี่ยความขำมันมีอะไรดีหมดขำก็ไม่พิลุกเลยหรออ่ะก็ตอนนี้ซีรีส์เราไม่ซีรีส์หน่อยโอ้ยปวดท้องอะขำซีรีส์อ่ะน่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแล้วครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็บรรยากาศดีครับอะไรสปอยล์อะไรสปอยล์ให้เป็นบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศความบรรยากาศครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรเงี้ยใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอ่ะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยใช่แต่ว่าเขาน่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเออถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายสามคนจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนเกือบแมนที่สุดในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราอะอะไรครับเราสายไหนผมสายแบ๊วครับยังไงล้อเล่นไม่ใช่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทำงานง่ายมากเลยอย่างเจมส์อะเจมส์สายอะไรเจมส์สายอะไรครับสายง่วงมากไม่รู้กันใช่สายนอนอย่างเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็แบบว่าเอ้ยโหพี่โฟสทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟสโหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยมันรู้งานจบไปได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทนึงที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบ๊วมากในเรื่องอะไรเงี้ยแบ๊วกว่าทำกันบ้านเยอะมากครับใช่ก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลอะไรเงี้ยก็ไปดูมาแฟนๆน่าจะตกลงว่าแน่นอนไหมไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับคนดูแต่ว่าผมก็ชอบแสดงเองไง
ก็รู้สึกดีครับรู้สึกมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้ครับสู้ใช่ขุดขึ้นมาอ่ะมีคำถามทางบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนวันก่อนไลฟ์วันก่อนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กันที่ญี่ปุ่นอ่ะคุยอะไรกันฮะมีคุยอะไรกันที่ไลฟ์คุยอะไรที่หลบกล้องที่หลบกล้องอ่ะคิดถึงคิดถึงเหรอไม่นะไม่ได้คุยอะไรอย่ามาคิดมโนไปเองแล้วเธอขอร้องใช่ปะใช่จริงจริงหรือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอะไรอ่ะจริงก็ได้อันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยินฝากหาเพลงของเราด้วยแล้วกันครับก็กระดาษครับก่อนอื่นฝากMercy นะครับแกนแอนด์ Mercy ครับก็ปกป้องคิวฟิลแฟนนะครับคิวแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้ทุกแฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่สื่อมวลชนมาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ล้านวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลงCandidate นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชาเลนจ์ TikTok นะครับไปดูใน TikTok ได้นะครับ Viser Music นะครับผมฝากด้วยครับนิดนึงเหรอไม่ได้ถ้าอยากดูไป Viser Music ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้นึงก็ได้อันนี้นึงก็ได้